สวัสดีครับสวัสดีกันเป็นประจำนะครับโดยเฉพาะเก่งก่อนเกมนะครับนะเราเราก็จะมาพูดถึงหลังเกมด้วยเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องกราบขออนุญาตภไยนะฮะในหลายๆจุดหลายๆอย่างนะครับก็พูดเยอะข้อมูลผิดนะครับพูดไม่ตรงไม่รู้อะไรเลยนะครับหลายๆอย่าง ก็ต้องกลับขอโทษในหลายๆหลายๆข้อมูลนะครับที่ผิดพลาดนะครับแต่เอาจริงๆนะฮะเอาจริงๆเลยแบบว่าไม่ได้มาแก้ตัวหรือว่าอะไรนะคือบางครั้งบางทีการทําเพจของหนูการท Tube, ํา y o YouTube เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลเนี่ยหนูแค่รู้สึกว่าหนูไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะครับหนูไม่ได้เก่งทุกอย่าง เข้าใจบางคนบอกมึงควรหาข้อมูลก่อนกับมาวิเคราะห์เข้าใจครับหนูเข้าใจอันนี้ก็นอมรับไว้แล้วก็เข้าใจครับว่าการที่จะเป็นคนที่วิเคราะห์วิจารณ์บอลได้เนี่ยมันจะต้องรู้ถึงแก่นแท้ฟุตบอลรู้ว่าใครไม่ได้ลงเพราะอะไรรู้ว่าทีมนี้เป็นทีมที่มาจากประเทศอะไรนะครับเมื่อ่านก็ผิดพลาดหลายอย่างนะครับก็ p s เนะครับเป็นทีมจากคอนแร์ไม่ใช่เดนมาร์กอ่ะโอเคแต่อยากจะบอกจริงว่า การที่หนูมาทําเพจยู u ู e ฟุตบอลเนี่ยหนูแค่รู้สึกว่เออหนูก็มาทาตามแพชชั่นตามตามสิ่งที่เราดูบอลนี่แหละนะฮะหนูไม่ได้เก่งเรื่องบอลบางคนบอกวาไม่เก่งแล้วเมืม่อวิจารณ์บอลทาไมนะฮะก,ก็อยากจะอยากจะทําเพจขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้าใครมีข้อมูลนะครับใครมีสาระหรือว่าใครมีสถิติของทีมไหนอะไรยังไงหรือทีมที่คุณชอบถ้าสมมติคุณดูแล้วก็คุณรู้ข้อมูลอยากจะให้มาแปะ ในเพจเพื่อหนูจะได้เสพอันนี้คือเรื่องจริงนะครับทั้งหมดทั้งมวลหนูอยากจะบางทีบางครั้งเราก็อยากจะเสพเ่าเออเฮ้ยไอ้นี่เป็นนักเตะของทีมนี้อย่างเมื่อวานอย่างเงี้ยที่พี่ๆมาบอกที่เราถามว่าไอ้ฮอบบี้ไมโน่ฮอบบี้ไมโนูเป็นทีมชาติอะไรนะฮะก็ขอบคุณพี่ๆหลายคนที่บอกว่าทีมชาติอังกฤษก็เออแอบดีใจว่าเอฮ้ยทีมชาติอังกฤษมันก็ตรงเป้ากับที่เราเครื่องแล้วเชียร์ ก็หวังว่าจะขึ้นมาเป็นทีมก,กำลังหลักของชิมชาติอังกฤษไอ้อย่างเงี้ยหนูก็รู้สึกเออขอบคุณพี่ๆบางคนที่เข้ามาบอกเข้ามาชี้แนะเข้ามาชี้นําหรือเข้ามาเอาสติมาฝากนะครับก็ก็ก,ก,ก็ก็น้อมรับนะครับจริงจน้อมรับเมื่อวานในที่ผิดไปอ่ามาคันแรดฟอร์ดนะครับไม่ได้ลงเพราะติดโทษแบนจากนัดก่อนอันนี้นะครับก็โอเคที่แพ้โคเปเกนถูกไหมอ่ะแพ้โคเปเกนคาบ,บ้านนั่นแหละ ที่โดนไล่ออกถูกไหมหรือไม่ถูกอีกพอพอพี่มาบอกว่าเออเฮ้ยใช่ก็มีพี่ๆหลายคนนะครับให้ความเมตตาก,กับ,ก,บกับการพูดว่าเฮ้ยควรจะหาข้อมูลก่อนก่อนที่จะมาไล์โอเคอันนี้น้อมรับไว้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะครับอันนี้พูดตรงๆเลยว่าการที่หนูมาทําเพจ y o u t u b e เนี่ยแค่รู้สึกว่าเอออยากจะถ้าใครรู้มากกว่าหนูหรือว่าถ้าใครมีข้อมูลแบบลึกๆสมมุติว่าสมมุตินะน,นี่หนูสมมุติสมมติพี่เป็นแฟนทีม นาโปลีหรือแฟนทีมนิวคาเิลหรือพี่เป็นแฟนยุคเก่าที่เชียร์ลีดมานานแล้วเออกูรู้ข้อมูลหมดตั้งแต่อารันตมิดมาร์ควิดูก้าอะไรเงี้ยเอาข้อมูลมาบอกกันได้นะจริงๆเหมือนว่ามาแชร์ประสบการณ์หนูก็แค่อยากได้ความรู้เพิ่มเติมจากลูกเพจของหนูกับบางคนที่ที่เขารู้จริงเหมือนพี่ๆที่บางคนรู้จริงๆแล้วก็มาแนะนําหนูเนะี่ยนะฮะสามารถบอกได้สามารถบอกได้นะครับก็ ขอบคุณนะฮะขอบคุณจริงๆขอบคุณจากหัวใจนะครับขอบคุณจริงๆสำหรับข้อมูลที่มันถูกต้องนะครับสําหรับข้อมูลที่เข้ามาท้วงติงตักเตือนกันนะครับอ่ะมาถึงหลังเกมก่อนนะฮะแล้วค่อยไปเก่งก่อนเกมกับคืนนี้เอาจีนะเมื่อคืนแมนอยู่แอบเล่นด,ดีนะ,ะหนูมองว่าเปิดหัวมาเป็นไงโอ้โหพอสองตูนปุ๊บในใจนะโอ้ยกูถูกแล้ววันนี้กูมั่นใจว่ามามา,มาจริงๆว่ะ ไว้ใจอะไรไปได้เลยเออทั้งสองตูนนะฮะทั้งตอนสอตูนทั้งตอนสามหนึ่งนูรู้สึกว่าเอ้ยเราคิไดไม่เหมือนคนอื่นไม่ใช่ว่ะแต่มันไม่เหมือนอีกตรงที่ว่าอ่าอะไรนะฮอบบี้ไมโนไมโนไม่ได้ลงใช่ไหแล้วก็อันตัวนี้ได้ลงอะไรตำแหแน่งน,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 นะครับ คือมันมันผิดคาดจากจากแรกอ่ะไม่รู้นะไม่รู้เด็กผีคิดมาหนูหรือเปล่าหนูว่าดไมโน่ะเด็กมาเล่นดีอ่ะนาที่แล้วอ่ะน่าจะส่งมันเป็นลงลงเป็นตัวจริงอ่ะคือเราจะได้เห็นมันตั้งแต่ต้นเกมจะได้รู้ว่าเฮ้ยไอ้นัทที่แล้วนัดเนี้ยถ้ามันลงเหมือนกันมันจะไม่มคอบเปรียบเทียบไปว่ามันเล่นดีไหมมันเล่นเหมือนเดิมหรือเปล่าแต่พอในสถานการณ์ที่มันมีต่างคนต่างทําประตูไปแล้วแล้วก็ส่งไมนูลงมาอย่างเงี้ยมันก็ เมื่อคืนหนูก็ไม่แย่นะหนูว่าโอเคนะแต่พี่หนึ่ว่าต้องบอกก่อนว่าการเข้าทําของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะฮะกับลูกกานาโชเมื่อคืนเนี้ยแอบชื่นชมนะว่าฮเฮ้ยเอยเอ,เอมีระบบระเบียบขึ้นเว้ยการต่อบอลไม่ว่าจะเป็นลูกสอตูหรือลูกสามหนึ่งคือแบบบรูโน่เฉียบขาดอะไรอย่เงี้ยเอยเอกานาโช แต่น้องยอมรับนะเมื่อคืนไอ้ไอ้กาโชนี่ยั่วตีนมากนะกรรมการถึงขนาดต้องมาเตือนบุรโนะนะฮะกับตันทีมว่าเอ้ยมึงต้องปราบน้องๆแล้วนะมันเป็นการยั่วยุนะครับเป็นการยั่วยุทาให้เกิดสิ่งที่อะไรเขาเรียกอะไรจะตามมาได้นะครับเมื่อคืนนะครับ แมนยูนเต็ดในสถานการณ์ที่ต้องสามแต้มเท่านั้นนะครับถึงจะการันตีกันเขาน่าจะเกือบการันตีนะถ้าสามแต้มไปเกือบการันตีเลยคือมันสถานการณ์มันจะดีกว่านี้รักษาหูนะสถานการณ์มันจะมันจะมันจะดีกว่านี้มันจะไม่กระเสือกสนมากกว่านี้พอจบที่สามสามอ่ะเดี๋ยวไล่เรียงเหตุการณ์ก่อนนะคะคู่อื่นก็ก็ไม่ต้องไปพูดอะไรเยอะนะอร์เซนอนโอ้โหถล่มเละเทะ เละเทะครึ่งแรกยิงห้าเม็ดหนูคิดว่าจะยิงขึ้นไปอีกสิบกว่าเมตดก็บ,บ้าหรอ <_ S 1> เปิดมายิงปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังห้าศูนย์นะฮะจบที่หกศูนย์นะครับ,บ,รบก็บางทีก็การันตีเขารอบไปแล้วนะครับก็อย่างที่นหนๆคนทราบแล้วกันเพราะฉะนั้นวันนี้หนูจะพูดถึงเกมแมนยูนะครับกับก่อนเกมลิเวอร์พูลแล้วกันเอ่อหนูมองว่าเปิดหัวมาเนี่ยหนูว่าแฟนผีฟินนะกับกับสองศูนย์ที่ขึ้นนํา ในใจอะแอคเลยนะหนูอะในใจหนูนี่แอคเลยนะโอ้โหกูฟันทงไปว่าห่างสองลูกอาะาแมสองตูนแล้วอย่างน้อยก็สามหนึ่งเมื่อนี้อะหรือไมั่ก็สี่สองต้องม้าดิต้องเป๊ดดิสองศูงนย์โดนโดนตีไข่แตกมาสองหนึ่งพอยิงสามหนึ่งหนูก็ยังมั่นใจนะว่าเออฮมากูมาถูกทาง คือจะบอกว่าอะไรดีกับลูกฟรีคิกของฮากคิมซีเย็กนะฮะอดีตผู้เล่นเชลซีน่าจะถูกนะะข้อมูลไม่น่าผิดก็ต้องบอกก่อนว่ามันจะเอาไปลูกตูดเขาแหละที่เขาเรียงกันมานะกับไอ้ลูกแรกที่ที่ทยิงเข้าไปเป็นลูก ตีไข่แตกสองหนึ่งอ่ะฮะให้ให้ผู้เล่นของของการสละลายไปยืนอยู่ในกำแพงของแมนยูสองคนนะครับแล้วก็มีมีมีมนักเตะแมนยูอีกคนหนึ่งแล้วตรงนี้ก็เป็นแมนยูนะครับพอยิงไปตรงสองคนเนี้ยเนี่ยตรงสองคนที่หลบปั๊บกำแพงก็แตกนะครับกำแพงกาสละลายก้มหลบหากคิมตีเยยิงเข้าไปนะฮะสองหนึ่งมันคือการปลุก นะปลุกแฟนบอลกาลาตาสลายเพราะว่าตอนสองส่นเนี่ยหนูเชื่อว่ามันก็ยังมีเสียงอยู่แต่เบาบางแล้วเบาบางแลยไม่ไม่ไมไมแบบโดนเร็วอะอยังไม่ถึงยี่สิบนาทีเลยสองส่วแล้วโดนเร็วไปหน่อยต้องบอกว่าเ,เมื่อกี้เมื่อคืนเมามันที่ไหมใครไม่ได้ดูถือพลาดเป็นเกมที่แบบติดดาวได้อีก,อ,ก,อ,กอีกเกมหนึ่งอะโอ้โหมันเอาดมไปด้วยความผิดพลาดมันอุดมไปด้วยแท็กติกอุดมไปด้วยประตู นะฮะสามสามก็คงไม่ต้องพูดถึงดีเทลของแต่ละประตูแล้วกันนะหรือว่าทุกคนก็น่าจะได้ดูก็ทราบอยู่แล้วนะครับสุดท้ายแล้วหรือว่าการเปลี่ยนตัวของเทนฮากนั้นเนี่ยถ้าถามหนูนะมันก็จะขัดใจแมนยูจะขัดจะขัดใจแฟนแมนยูเพราะว่านั้นเนี่ยเปลี่ยนมักซียาวลงมาเนี่ยไม่ช่วย กับกายว่าน่าจะเก็บคอยลุนไว้ดีกว่าคือคอยลุนถึงมมนจะทําประตูไม่ได้เข้าใจแต่ว่าในบทบาทที่เขาช่วยพักช่วยพิงช่วยกระแทกช่วยเป็นตัวหลอกช่วยดันช่วยเพลสอ่างเงี้ยมันยังมีพลังมันยังมีเอเนจีมากกว่ามักติยาวไม่รู้ว่าหนูหนูคิดเองหรือเปล่านะถ้าแฟนผีคิดเห็นยังไงก็ลองลอง,ลองคอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับเมื่อวานนี้นะะร,รูโนโลเล่นดี ครับลูโน่เป็นตัวทั้งยิงทั้งจ่ายทั้งแบบทําทุกอย่างเพื่อเธอแล้วอะเข้าใจไหมกันโชว์เข้าใจนะฮะก็คือท้ายเกมเอาตรงๆนะตอนนี้หลังจากสามสามแล้วอะ่ะการการเขาทําประตูโอกาสมันเป็นของแมนอยู่มากกว่าแต่หนูไม่เข้าใจทําไม เดี๋ยวพูดไปดน่าถามว่ามึมางไม่ด่าทีมคูทำไมไม่ได้ด่านะแต่ถ้าคนดูบอลเหมือนกันจะเข้าใจว่าถ้าคุณใจกว้างมากกว่านี้ปีเตกานชโชสกอตเมกทูมิมนีสามคนเนี่ยหลายจังหวะมากนะครับดีเรัาะคือแบบปี3ตนี่ก็ก็ลงมาแล้วก็เหมือนกับทุกคนอยากยิงอะ่ะเข้าใจไหมในเมื่อกานาโชยิงไปแล้วอ่า แล้วตอดยิงไปแล้วแม็กซทูนยิงไปแล้วกูก็อยากยิงบ้างถ้ากูยิงไปประตูไทยมันก็คงได้รับความชื่นชมได้รับเกี่ยวปรบมือหรือแล้วการสรรเสริญเยือนยอเขาเข้าใจแต่ว่าถ้าถามหนูอะในจังหวะนั้นนมันเสมอสามสามควรเล่นเพื่อทีมมากกว่าเพราะว่ามันจะมีบางลูกอะสองลูกหรือสามลูกในที่มีเพื่อนอยู่ว่างๆในตำแหน่งที่ดีกว่าในสามารถที่จะจบ จบตะกอหรือว่าทําประตูโอกาสมากกว่ามากกว่าพวกเขาแต่เขาเลือกที่จะไม่เปิดรลอที่จะยิงก็ก็เสียดายนะเสียดายแทนแ,แมนยูนะครับในฐานะที่คนเป็นคนดูบอลก็เสียดายว่าเอ้ยถ้าโอกาสเนี้ยนะมันเปลี่ยนเป็นได้สักหนึ่งประตูท้ายเกมมันมันมากเพราะว่ามันผัดกันบุกไปบุกมาบุกไปบุกมาแต่ความได้น้ําได้เนื้อเนี่ยหนูมองว่าแมนยูอะท้ายเกมนะ ได้เนื้อมากกว่านะครับแต่จบไม่ลงจบไม่ได้เมื่อคือถ้าแมนยูชนะ4-3แม่งจะคนะเรื่องก่อตอนนี้เลยมันจะคนะบรรยากาศเลยจริงลองคิดดูสิ4-3เลยคู่เสมอแมนยูจะขึ้นไปเป็นรองจากฝูงของกลุ่มแล้วมีจิดลุ้นเข้ารอบแบบเต็มตัวแต่พอสถานการณ์เป็นแบบเนี้ยมันกลายเป็นต้องลุ้นไหลกระทอก นะครับรุ่นหลายชั้นเหมือนโชคสองชั้นอ่ะคืออันดับแรกนัดหน้าบาเยิร์มิเนกมาเยือนโอทีอร์ดอ่ะนีะน่ไม่ผิดละคือถ้าจะเป็นข้อมูลของแมนยูลิเวอร์พูลเนี่ยจะ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 ,จะไม่ค่อยผิดนะฮะนัดหน้านะครับแมนยูเพื่อต้อนรับการไปเยือนของอ่าเสือใต้บาเยอร์มิเนกนะครับหนูเชื่อว่าบาเยร์มิเนกเนี่ยน,น่าจะปล่อยจอยแล้ว ถ้าานนะเพราะว่าเมื่อคืนในเล่นในบ้านเจอกับโคเปนเฮเกนหนูก็แวะไปดูแถบไปดูนะี่ยมีคือเปิดทีวีแล้วก็เปิดโทรศัพท์หอีกเครื่องหนึ่งนะครับดูก็ก็เอานะถามว่าบายเยนก็เอาแล้วก็เอามื่อคืนแต่ก็ไม่ได้แบบสุดท้ายเหมือนเล่นปล่อยจอยเพราะเขาเขา,เขาเซฟตัวเองนะครับในลีกก็ยังตามอ่าบเอบเอร์เลว์ไม่ใช่ยังตามใช่บเอเอเนะร์เลว์คเซนนะฮะทีมของชาบีลันโซยังตามอยู่ ก,ก็อยากจะถนอมตัวหรือว่าอยากจะเก็บตัวสำคัญสำคัญเอาไว้ลุยในในในลีกเยอรมันหนูมองว่าบาเยนต์ปล่อยจอยนัดหน้าที่บาเยน์มาเยืนนอนแมนยูอันนี้ไม่ได้ประจบไม่ได้แบบเจมิมหรือไม่ได้อะไรนะพูดจักรููสายตาจริงใจหนูเชื่อว่าแมนยูชนะได้หนูเชื่อแมนยูชนะได้แต่มันไม่ได้ลุ้นแค่ว่าแมนยูต้องชนะบาเยนต์จะเข้ารอบอย่างเดียวมันต้องไปลุ้นให้โคเปเเกนเนี่ยนะครับ ทีมจากเดนมาร์ก<า>เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนกันสายจากตุรกี <laughs> บอกกูบเปเก้นเดนมาร์กเลยก็ตบมึงอีกอ่ะยอกยอกยอกก,กูบเปเก้นกทีมจากคอลแลน <laughs> ใช่ไหมยอกน้องยอกก็ มันต้องรุนให้โคเปเกนกับกับอ่าคาราทสลายเนี่ยมีผลเสมออย่างเดียวจะมีใครแพ้ใครชนะไม่ได้เพราะทำให้แม่ยูจะอยู่ที่สามแล้วก็ตกมาเล่นไหนบอกไม่ดูนบอลบอลฟ้าร,รหัสไงฮะ แต่บอกไม่ดูบาาพอลเพราะเพราะเรือหัดไงยอ,อย่าตกลงมานะมันต้องเหนื่อยนะแฟนมันยู่เหนื่อยนิดนึงนะครับลุ้นหลากระทอกค,คือนอกจากตัวเองจะต้องชนะไบเยัร์มิอีิคแล้วยังต้องลุ้นให้โคเปเเกนนะฮะกับกาลาตสลายไม่มีผลแพ้ชน,นะต้องเสมอตัวเองถึงจะเข้ารอบในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ก,ก็ก็ยังไปไม่ไ,ได้ยังมีประตูะ ยวงมีประตูนะฮะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าไอ้คำว่าเกือบหลับแต่กลับมาได้เนี่ยมันจะใช้ได้ไหมแต่เอาจริงฮะแฟนแมนยูหลายๆคนลองตอบใจตัวเองดีกว่าไม่ต้องตอบมหรอกคุณคิดว่าโอกาสมันมีกี่เปอร์เซ็นต์เข้าใจแหละมันมีมันมีมันมีช่องทางแต่มันต้องลุ้นหลายกระทอกไงหลายชั้นหน่อยนะฮะคือตัวเองต้องเล่นดีก่อนอันดับแรกตัวเองต้องเล่นดีต้องขยุมาบยมินิกแล้วต้องชนะาบยมินิกในโอทร์ฟอร์ทให้ได้ แล้วเดี๋ยวค่อยต้องไปลุ้นคู่อื่นว่าว่าเอ้ยเขาอะไรยังไงกันวะเขาหนูก็ไม่รู้โปรแกรมล่วงหน้านะไม่ได้เปิดดูนะฮะถ้าจะให้มันนะถ้าจะให้มันนะถ้าอยากให้เกมแบบเปิดนะโคเปเกนกับกาลาสลายต้องเตะก่อนเตะทั้งเที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืนตีห้าเนี่ยแล้วแมนยูเตะสี่สามเนี่ยมันจะมีสองบรรยากาศถ้าสมมติว่าเสมอกันนะถ้าเขาเสมอกันนะโอ้โหแมนยูวิ่งทูฟัดกัดไม่ปล่อยแนะ่นะฮะ แต่ถ้าเตะพร้อมกันก็ไม่แน่เอาเป็นว่าลุ้นไหลกระทอกนะครับกลับมาพูดถึงเกมเมื่อคืนตั้งนิดหนึ่งนะฮะอังเดโอ,โอนาน่ากับฟีคิกกเตียสองลูกแฟนแมนยูว่ายัางไง้าถานหนูแบบไม่ได้เข้าข้างนะไม่ลำเอียงหรือว่าไม่ได้แบบจะทับถมหรือไม่ได้จะบ,บูลลี่นะมันน่าจะทาได้ดีกว่านี้เข้าใจแหละว่าว่าบอลจังหวะบางทีมันแบบสมกักมก,กึกสมกักมันแบบบอลมาเหมือนเขาจะ จะปัดปุ๊บพอบอลเจอคนนั้นแล้วมันเปลี่ยนทางมันทําให้ผู้ตัดตัวชะงักแต่นั่นมันคือมันคือข้อดีของผู้ตัดตัที่ต้องมีคือเราไม่รู้หรอกว่าบอลที่ยิงออกมาจากทีมคู่แข่งเนี่ยมันจะไปกระชอกใครมันจะไปแฉลบใครปฏิกิยามันจะต้องมันจะต้องพร้อมอ่ะแต่เมื่อคืนดูเหมือนว่าแล้วก็มีการออกบอลเสียให้ออกบอลเสียให้เห็นนะอังเดวอนหน้าเมื่อคืนเนี่ยก็ไม่รู้ว่า ไปมายูขึ้นมัน,มนหน,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 นูหรือเปล่าหนูคิดว่านัดนี้ต่ำกว่ามาตรฐานหรือมันอาจจะกลับไปเล่นมาตรฐานเดิมตอนที่มาแรกๆนะฮะนัน่นแรกๆอันนั้นก็คือมาตรฐานเดิมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าไหนอันไหนถูกอันไหนผิดนะครับแต่ถ้าฟอร์มการเล่นเนะี่ยห้าหกนัดที่ผ่านมาเนี่ยในพิมเมลีกเอ้ยนะครับที่ไม่ยอมเสียประตูคินชีตมากที่สุดในพิมเมลีกอะไรเงี้ยก่อนนั้นเนี่ยแล้วหนูไม่รู้ว่าอันไหนคือคือฟอร์มที่แท้จริงไง ข้าใจไหมฟอมดีคือฟอมแท้จ,จริงหรือว่าหรือว่าพลาดง่ายๆแบบนี้คือฟอมที่แท้จ,จริงนะครับอันนี้ก็เป็นการบ้านของเด็กแมนอยู่ที่ต้องเอากลับไปคิดนะฮะวิเคราะห์แยกแยะนะฮะบ,บอกเลยปวดหัวแน่ได้ปวดหัวแน่กับกับมันพลาดง่ายไไหนอยเมื่อคืนนะฮะหรือว่ากองหลังไม่มีความผิดพลาดนะกองหลังเนี่ยโดยเดอะเดอะเดอแบกหนูบอกบอกเลยแบกแผงหลังเมื่อคืนเนี่ยแม็กวโอ้โห กับหลายจังหวะแมกไวตัดบอลได้เนียนนะครับจักรับเป็นลุกได้ได้หลายจังหวะนะครับแล้วก็ลูกลูกโมงนี่แทบจะกินแมกไกวไม่ได้เลยอาจจะมีบางจังหวะบางแหละที่ที่อาจจะแบบเปรี้ยบหรือวอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แล้วส่วนใหญ่จะแ,แมกไวรับจบนะร,บรับจบก็คือไม่ไม่พลาดนะครับ เมื่อคืนอันโตนี่อันโตนี่ก็มีส่วนที่จะทําให้เกมได้หวือหวาขึ้นนะครับสำหรับหนูเองนะหนูว่ามันก,ก็โอเคขึ้นแล้วก็รัฐมุคอยุนเนี่ยหนูบอกเลยว่าตัวอันตรายในบางจังหวะเนี่ยได้พักได้พิงได้เบียดได้แต่หนูไม่เข้าใจนะโอ้กระสลายมันเล่นแรงเมื่อคืนนะี้อย่างหนึ่งที่หนูหรู้สึกว่าหนูดูบอลแบบไม่ได้เข้าค้างแมนยูนะแต่ถูกเฮ้ยทำไมนักเตะแมนยูมันโดนเหลืองง่ายจังหวะเนาะทุกคนคิดเป็นหนูปะ มึงโดนเหลืองง่ายแท้คือทีมเยือนอะเถียงอะไรไม่ได้เลยเถียงโดนเหลืองเถียงโดนเหลืองมันมีอยู่ตัวหนึ่งของกาซาทลายอะมึงแขวนหลวงพ่ออะไรอยากรู้เหลืองยังไม่โดนเลยเข้าบอลหนักหนักมากถ้าถท้าสาบบอลอะเทาาบอลบ,บ้านเราเนี่ยบอลเดินสายแล้วเรียกติดดาบคือ,ค,อคือมีน็อกเกมตลอดอะเล่นแรงเมื่อคืนนี้ยังเตี่ยวแทนนักเตะแมนอยู่เลยหลายคนกลัวมันจะบาดเจ็บซ้ำไปเพราะว่ามันมีการ ไม่ได้ไปแท็กติกหรือไม่นลูกตุกติกตอดเล็กตอดน้อยตลอดแล้วเล่นแรงแล้วไม่โดนใบเหลืองจํูจชื่อไม่ได้ขี้เกียจพูดเดี๋ยวพูดผิดแล้วไม่ไอ้นักเตะกาตาลานมีตัวหนึ่งอะใครจําได้พิมพ์บอกหน่อยม่ตัวหนึ่งอะมึงรอดเหลืองมาได้ยังไงไอ้คือแบบหลังจากว่าเตะกานาโชคือแบบไม่เข้าใจอันนี้ยอันนี้ไม่ได้แบบดูดูบอลด้วยความเป็นกลางแนละ้วหนูมองว่ากรรมาการให้เหลืองทีมเยือนง่ายไป ทีมแบบทีมเจ้าบ้านแม่งเล่นแรงด้วยได้แค่เตือนบางจังหวะนี่หนูบอกว่าเ้ยไม่เหลืองเหรอบ้าแล้วเราดูบอลเป็นกลางนะไม่ใช่ว่าเอ้ยเข้าใจแหละหนูเชียร์ลิเวอร์พูลหนูก็ไม่ได้อยากให้แมนอยู่ได้ดีกว่าลิเวอร์พูลหรอกองังตรงแต่ว่าเราดูบอลในในภาษาของคนดูบอลว่าลูกนี้มันควรจะเหลืองเพราะว่าถ้าถ้านกักเตะของของการสลายโดนเหลืองไปดอกนั้นหรือว่าต,ต้นเกมเนี่ย หนึ่งการเดินเกมหรือการคลองเกมหรือการตัดเกมมันจะทําให้เขาเล่นยากเพราะเพราะมีใบเหลืองค้าไว้แล้วเนี่ยมันตุ่มเสี่ยงที่จะที่จะแบบโดนดูใบแดงได้นะครับแต่มันคือเล่นอักเล่นแรงติดดาบตลอดอะ่กะการสลายอะ่ะโอ้โหกองเชียร์ก็หึมหมหมไม่ได้ยินเสียงรวิตดนะฮะเออพูดถึงใบเหลือง ขอแวบไปสักหนึ่งนาทีก็คือมันจะมีเหตุการณ์อะไรอ่ะตอนเนี้ยทางสมาคมฟุตบอลอังกฤษมันเขาจะมีใบส้มนะมีใครได้ขา่าวบ้างใบส้มเพื่อลดการแจกใบแดงนะใครได้ใบส้มจะออกไปพักนอกสนามสิบนาทีแล้วก็พอหลังจากสิบนาทีแล้วก็ปล่อยเขากลับมาเล่นใหม่มีใครได้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 ยินขา่าวนี้ไหมอ่านะหนูก็ยังไม่ได้แต่แค่ได้ยินว่าเออใบส้มมันมันจะเขาจะกลับมาลองใช้ มัรู้เคยมีตอนไหนนะฮะอ่าก็ขอแสดงความเสียใจจะพูดเสียใจได้ไหมหนูก็ถ้านหนูเป็นแฟนมาอยู่หนูก็เสียใจแหละกับการนำสองศูนย์นำสามหนึ่งแล้วไม่ได้สามแต้มจากการตัดทลายนี่แหละมันคือสีสันฟุตบอลนี่แหละมันคือความมันของกีฬาที่ชื่อว่าฟุตบอลนะครับมีสมหวังมีผิดหวังมีเสียใจดีใจร้องไห้ มาพูดถึงเก่งก่อนเกมนะฮะวันนี้เวอร์วููนะฮะเปิดบ้านต้อนรับกรเยอนของคู่แข่งวันเนี้หนูหนูเชื่อว่าครอปจะตั้งใจส่งนักเตะลงแล้วก็ต้องการต้องการรวบจบแล้วต้องการรวบจบถ่า,ถานูนะถ้าหนูเป็นครอปหนูคงคือต้องต้องต้องจบละเพราะว่าเรามีก้าวแต้มนะฮะถ้าชนะไอ้ลักลิ้นเนี่ยหรือว่าลักเนี่ยเราจะมีติดสองแต้ม นะครับและเราไม่ต้องไปลุ้นไม่ต้องไปลุ้นใครเลยเข้ารอบแน่นอนนะฮะเข้ารอบแน่นอนโอเคเข้าใจตอนนี้มีเก้าแต้มนะฮะก็ก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบสูงพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าต้องการจบนะฮะจบความกดดันนี้ในบ้านนัดนี้หนูบอกเลยก็ก็ก,กล้าที่จะฟันธงแหละนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำลองนะครับ ลิวพูจะชนะนะฮะลากลิน L A เอเคเนี่ยจะชนะแล้วชนะแม่ไม่อยากจะพูดแบบแมนยูเลยนีเดี๋ยวจะหา่าวเดี๋ยวสมสมตสามสามแบบแมนยูกูจะเอาเป็นว่าสามแทมแล้วกันนะฮะหนูว่าลิวพูสามแทมนะฮะในบ้านมันมันมันไม่ยากจนเกินไปหรอกก็เหมือนกับอย่างน้อยไม่แพ้หนูเชื่อว่าลิวพูจะไม่แพ้ขาบ้านเพราะว่าที่นี่คือ d e e s i s and field เอาแค่นี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเดี๋ยวพอเก่งก่อนเจนสลอดริ้วผูมันมีไม่เยอะนะฮะเอาแค่นี้แหละนะฮะเชื่อว่าริ้วูน่าจะน่าจะได้สามแต้มนะครับแล้วก็จะเดินหน้าเข้ารอบต่อไปนะครับกับนัดสุดท้ายจะได้ไม่ต้องกดดันอะไรมากนะครับขอแค่อยากเป็นที่หนึ่งอยากเป็นที่หนึ่งของกลุ่มเพราะว่าถ้าเป็นที่สองมันจะต้องไปเพลอฟกับกับไอ้ที่สามที่ตกลงมาจ,า,จากยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกงไงถูกไหมถ้าเกิด น้องๆเขาตกมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่อยากเจอรอบนี้เราก็แบบเออเอาที่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าเขาเพย์ออฟแล้วชนะแล้วเขาไปเจอรอบลึกลก,ก็ได้เงี้ยแดงเดือดในยุโรปาลีฮะไปไม่ได้เไปล่าวะเออไปไม่ได้เปล่าวะเราก็รู้สึกว่าเออเขาจะมาหรือเปล่าวะเขาจะมาไหมมันคือเราก็เชียร์เขาเต็มที่คิดว่าเออได้แหละ เขาก็จะมาทำสามทำสามก็ยังดีนะยังเป็นท็อปโปของ ic, อยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอยู่อยู่แบบฟรีาาก,ก็ดูว่าในสุดท้ายเขาเล่นแต่เป็นผมไม้แต่เออเขาชนะเขาชนะแชมเปี้ยนส์ลีนะลอกอะไรคู่หนึงมีผลแพ้ชนะเขาก็ที่สามไปตกมาเลยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลดูบอลพร้อมที่หัดเลยนะ ตัวบอกพันหัดเลยหลายคนที่ออกตัวตอนกลางคืนเป็นบอลผันหัดนอนดึกอะไรเงี้ยอยากดูบอลวันอังคารวันจันทร์วันพุธอย่างเงี้ยวันอังคารวันพุธอย่างเงี้ยเราแบบเอ้ยมานนี้วันนี้มานนี้วันนี้วันก่อันเป็นเฮี้ยอะไรอะไอ้คนถามมึงเป็นไรกูไม่ได้กินยาหรอครับเดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะได้พูดถึงเกมเลี้ยวผู้แหละนะว่าอะไรเกิดขึ้นก่อนอื่นนะครับขอบคุณทุกการกด ตับตไคร์นะฮะกดไลค์กดแชร์กดแจ้งเตือนหรือทุกการติชมนะครับความผิดพลาดที่หนูได้มีไปนะครับทุกคนก็ขอบคุณมากที่มามาให้ความรู้กับหนูเดี๋ยวมีอะไรนะครับถ้าหนูคาดตรงบอกพ้องอะไรไปหรือไม่ได้พูดอะไรตรงไหนนะฮะก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับใต้คลิปนี้แล้วก็ไดห้องตัวรวมใจตามแทนะ้นะพวกเรานะยูวีนูบอกะโจนใกล้แล้วใกล้ได้ดูแล้ว <laughs> <laughs> ไปนะ <laughs> ไม่ดูมาพลาดอ่ะเดี๋ยวก็ได้ดู <laughs> ลักนะรู้ไหมฮอ <laughs>